เรานอกจากในเวิร์กช็อปเราเนี่ยเราจะเจาะลึก3เกมนี้ด้วยกันครับ Learning Out Happy Burn และ Session Handler ของ King ครับก็เราจะใช้ยูนิตกันครับน้องๆรู้จักยูนิตกันไหมครับจักครับถ้าใครไม่รู้จักก็ไปเจอกันได้ห้อง85ด้านหน้านะครับขอบคุณก็เกมนะครับมีด้วยกัน3รอบ3เกมนะฮะก็ถึง5ครับเกมอนิเมชั่นนะครับถึง5เลยนะครับของเรานะไปของที่3นะครับเป็นโครงการนะสวัสดีครับที่ชื่อต่างนะครับก่อนจะเข้าถึงช่วงขายของกันจริงๆก็ขอตัดเอาช่วงโฆษณาก่อนนะครับในมือน้องๆทุกคนน่าจะมีใบประกอบการแล้วจะมีเวิร์กช็อป1เวิร์กช็อป2แล้วก็เวิร์กช็อป3นะครับลองดูประมาณ8โมงนะครับที่ผมอธิบายว่าเวิร์กช็อป1เนี่ยยังเขียนในใบไม่เขียนนะครับโอเคเวิร์กช็อป1เนี่ยเราจะสอนเกี่ยวกับ ORK Framework ที่ดูวิดีโอก่อนหน้านี้ไปก็คือพี่อ่านทำ ORK สอนนักศึกษาในการสอนนะครับทางห้อง 8.4 นะครับก็คือเวิร์กช็อป1นะครับประมาณ 5 โมงถึง 8 โมงครึ่งนะครับส่วนเวิร์กช็อป2ในบ่ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเพเมนต์เครื่องนะครับผมขออภัยครับเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มมิ่งทุกคนน่าจะเคยรู้จักเกมมาริโอใช่ไหมครับเป็นการวิ่งตามแพลตฟอร์มเป็นเกมอย่างนั้นนะครับประมาณนี้นะครับเมื่อช่วง 8 โมงครึ่งถึง 2 โมงนะครับจากนั้นเวิร์กช็อป3ตามไปนะครับก็จะเป็นของ K-Maker นะครับK-Maker เนี่ยเราจะสอนทำเกมเรียงเพชรนะครับผมทีนี้น้องๆก็จะรู้ว่าเกมเรียงเพชรเนี่ยมันทำยังไงมันต้องใช้วิธีการคิดยังไงถึงจะได้3ตัวแล้วก็หายไปแล้วก็ได้คะแนนนะครับก็เป็นช่วง8 2โมงถึง8 2ครึ่งนะครับก็ขอตัดจบโฆษณาแค่นี้กันครับแล้วก็เรื่องขายของจริงเลยมีอีกเรื่องนึงที่ลืมพูดนะครับทั้งฝั่งขวาของน้องเนี่ยเห็นเรื่องฟอร์มแล้วก็เกมเยอะแยะเลยน้องสามารถเข้าไปเล่นได้ครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เชิญเลยครับสามารถจับเลยก็ได้จับไปเล่นลองเล่นดูนะครับผมเป็นงานของพวกพี่ๆนะครับครับ
ที่ที่3จะมี2ห้องนะครับก็คือห้อง84นะครับห้องคุมเงินนะครับก็จะสอบวิธีการทำเกมนะครับแล้วก็ห้องกระจกตรงนี้ฮะบ้านผีสิงนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนะครับก็เป็นของห้องนี้นะครับของห้องนี้เนี่ยจะเป็นของวิชาสายคนนะครับที่เป็นของชั้นพี่ปีสุนะฮะกำลังเตรียมงานกันอยู่นะครับของนี้เช่นเดียวกันนะครับช่วงเวิร์กช็อปแรกจะเป็นการใช้ Unity Transformation นะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็นทำที่เวิร์กอันสุดท้ายก็ทำเกม RPG ในเกม RPG เนี่ยเราไปผูกเข้ากับสื่อการสอนทำยังไงเอา RPG เข้าสื่อการสอนนะครับก็จะเป็นห้องนี้แน่นอนถ้าใครอยู่ห้องนี้นะครับก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ปีสุตัวหนักด้วยนะครับได้เล่นเกมตรงนี้ด้วยนะฮะก็มีครบเลยนะฮะประมาณ 4-5 ห้องนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับอาจจะพักที่เราคิดค่าลงก่อนนะฮะก็ถือว่ารักษาเวลาได้ดีพอควรเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เวิร์กช็อปกันเนี่ยก็จะให้พักทานข้าวนะครับซึ่งทางเราก็เตรียมไว้ให้รอในด้านนอกนะครับก็ที่ก่อนเนี่ยก็จะรบกวนให้น้องออกไปข้าวประกอบนะครับมีอะไรนะมีกะเพราหมูอาหารยอดฮิตนะฮะกะเพราหมูกับไก่เอียงงั้นใครทานหมูไม่ได้หรือไก่ไม่ได้ก็เลือกดีๆก่อนนะครับก็ไปรับข้าวของข้างนอกก็จะมีแท้งน้ำอยู่พร้อมกับแก้วพลาสติกก็บริการตัวเองนะครับแล้วก็เชิญหาที่กินได้ตามสบายจะนำข้าวเข้ามาทานในห้องนี้ก็ได้นะครับแต่ไงก็รบกวนกระสานเราแสงสักนิดนึงนะครับผมก็ในส่วนของการบรรยายสนทนาเนี่ยคิดว่าคงจะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับก็คุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณเขาทุกคนที่ดีนะครับพอเราไม่ชอบดีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีก็แล้วกันนะครับก็ระหว่างที่พักกินข้าวน้องสามารถที่จะเดินชมผลงานต่างๆหรือพูดคุยกับพี่โดนัทหรือว่าพี่ๆที่อยู่ในปัจจุบันได้เลยนะครับโอเคนั้นก็ขอให้ทุกคนจะย้ายไปเข้ากล่องด้านนอกนะครับเชิญได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มสตาร์ทบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงเนี่ยสามารถเข้าไปประจำห้องที่อยากจะฟังได้เลย